นักการเมืองคนดังนะฮะจากหลากหลายพื้นที่ก็ไปซบพลังประชารัฐนะครับพรรคน้องใหม่แต่ว่ามาแรงนะฮะ2ในจำนวนนักการเมืองหลายๆคนนั้นมาจากสระแก้วและยังเป็นหลานชายและหลานสาวของป้าเนาะหรือว่านายเสนาะเทียนทองที่เข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็ส่งผลให้เป็นการชิงพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วของคนในตระกูลเทียนทองเองครับมีรายงานว่านายฐานิชเทียนทองและนางตรีนุชเทียนทองอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดสระแก้วได้ยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับโดยจะเข้าสังกัดพรรคพลังประชารัฐซึ่งทั้งคู่ให้เหตุผลกับนายเสนาะถึงการลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคว่าต้องการไปทำงานตามการเมืองตามแนวคิดของตนเองทั้งนี้การลาออกของทั้งสองนะครับทำให้นายเสนาะต้องหาผู้สมัครใหม่เพื่อรักษาพื้นที่เขต2และเขต3ของจังหวัดสระแก้วไว้ให้ได้นะครับโดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2544นายฐานิชและนางตรีนุชซึ่งเป็นหลานชายและหลานสาวของนายเสนาะได้รับการเลือกตั้งนะครับขณะที่เขตที่1เป็นของนายสรวงศ์บุตรชายของนายเสนาะที่เป็นเจ้าของที่นั่งสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปีหน้าต้องจับตาว่าตระกูลเทียนทองจะรักษาฐานที่มั่นแบบยกจังหวัด3เก้าอี้ไว้ได้หรือไม่ครับ